จคุณไม่มีสิทธิ์ออกไปนอกพื้นที่บริการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรคุณยังไม่ได้ฟังเหตุผลของฉันเลยนะรู้ได้ไงว่าควรหรือไม่ควรแล้วการที่คุณบอกว่าคุณไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันยังมีเหตุผลพอให้คุณไปงีบในเวลางานได้อีกเหรอคุณไม่รู้นี่ว่าฉันเจออะไรมาบ้างฉันทนเรียนรู้งานทั้งวันทั้งที่โดนดูถูกเหยียดหยามสารพัดแค่เดินไปเดินมาเนี่ยก็รวมกันไม่รู้กี่สิบโลแล้วกินก็ไม่ได้กินจะดึงพลังงานที่ไหนออกมาใช้ในเวลางานเชฟเขาก็ทำอาหารให้กินฟรีแบบไม่อั้นทำไมไม่กินยี่อาหารแบบนั้นน่ะหรอได้ถ้าคุณบอกว่าการเดินไปเดินมาเสิร์ฟอาหารมันทำให้คุณทุกข์ทรมานมากขนาดนั้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปให้พิมรพัฒน์ไปยืนอยู่ที่เคาน์เตอร์รับจานกลับประสานงานกับสจ๊วตไม่ต้องเสิร์ฟอีกแล้วเอาอย่างนั้นเลยเหรอคะคุณเมธอย่างนั้นแหละให้ยืนอยู่กับที่ไม่ต้องออกไปเจอใครแค่เรียงจานส่งให้สจ๊วตต่อมันคงไม่ยากเกินไปหรอกนะ